มันติดปัญหาเรื่องการมองภาพไม่ชัดอีกอย่างนึงก็ทำให้การถอดแบบคิดราคาเนี่ยมันอาจมีการตกได้แต่ตัวบิมเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะBIM ใช่ไหมครับ BIM ในความคิดผมนะคือการทำงานเน้นเป็น3มิติแล้วก็ข้อมูล3มิติเนี่ยเราจะพิถีพิถันในการใส่ตัว I information ลงไปด้วยเพื่อที่ว่าอะไรอย่างเช่นแผนกออกแบบใช่ไหมครับพอปั้น 3D มาละแต่มีข้อมูลว่าชิ้นนี้คือผนังนะชิ้นนี้คือพื้นนะตัว information ตัวนี้แหละที่จะถูกส่งต่อไปให้ปาร์ตี้อื่นเช่นปาร์ตี้ของโครงสร้างที่เอาไปทำงานต่อหรือปาร์ตี้ของถอดประมาณราคาพวกเนี้ยก็มันจะทำใหการส่งต่อข้อมูลเนี่ยลื่นไหลมากขึ้นโดยใช้ 3D โมเดลและตัว information เป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางครับผมชั้นนครเราเนี่ยตอนนี้ก็เปิดมาน่าจะเข้าสู่ปีที่50ละเราเริ่มทำธุรกิจมาตั้งคือทำถังน้ำมันใต้ดินแล้วก็ไปทำสร้างปั๊มน้ำมันพัฒนามาเรื่อยๆจนเราได้รับมาตรฐาน UL standard แล้วก็ทำแค่ปั๊มนี่ไม่พอละเราก็เลยมาจับธุรกิจทำคลังสินค้าในปัจจุบันนี้เราก็เน้นไปที่งานคลังสินค้าก็คือหลังคากับพื้นตอนนี้เราก็เลยมองเห็นช่องทางว่าเอ๊ะเราก็มาทำ CP Photon ด้วยเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนของหัวลากของ CP Photon คือครบจบที่เดียวชานครนะก็คือจ้างเราไปเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้สอนเขาจะเน้นว่าองค์กรเขาจะมีแผนกออกแบบแล้วก็ก่อสร้างเขาอยากให้ทั้ง2แผนกเนี่ยทำบิมรูปแบบการสอนเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากที่ผมเคยทำมาคือมันจะเป็นการสอนแบบโปรเจกต์เบสผมจะให้เขาลิสต์มาเลยว่าเฮ้ยโปรเจกต์เนี้ยอยากให้ลองพาทำบิมหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เบสผมก็วางแผนการสอนตามโปรเจกต์ที่เขาให้มาว่าจะต้องสอนแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนมันก็จะแบบเรียกว่าอะไรสอนพื้นฐานไปด้วยแล้วก็ลุยงานจริงไปด้วยซึ่งเชื่อว่าได้ผลตอบรับที่ดีมากเลยเรื่องของ BIM เนี่ยเป็นตัว Building Information Modeling ซึ่งเราสามารถขึ้นโมเดลลิ่งของตัวอาคารทั้งหมดขึ้นมาได้เลยแล้วก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำครบถ้วนและอีกอย่างนึงในการนำเสนอแบบให้ลูกค้าดูเนี่ยถ้าเราใช้ BIM เนี่ยเราขึ้นเป็นโมเดลลิ่งขึ้นมาสามารถปรับแก้ไขได้เลยในคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้ภาพงานออกมาค่อนข้างจะมีคุณภาพแล้วก็สวยงามคิดว่าน่าจะต้องมีเทคโนโลยีอะไรในการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในการทำแบบแล้ว 3D ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของ collaborative working เอา information ตั้งแต่การทำ develop โครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการแล้วก็สามารถเอาไปสร้างงานได้จริงไม่น่าเกินปีหน้านะมันปี65เนี่ยเราน่าจะนำเสนอลูกค้าได้เป็นระบบบิมได้ทุกโครงการแล้วก็ตัวในตัวของทีมงานผมก็เชื่อมั่นว่าทุกคนก็สามารถทำได้อันนี้ทำไมเลือกอาจารย์เต้งก็เพราะหนึ่งคือจุดมุ่งหมายเป้าหมายไปในทางเดียวกันลงมือทำจริงโดยที่ไม่ใช่ เป็นรูปแบบของการเรียนที่เป็นแบบเชิงเทคนิคมากนักเราใช้เรื่องของประสบการณ์ที่สำคัญคือความเป็นกันเองของอาจารย์บางทีเด็กเขาไม่เข้าใจเขาไม่กล้าถามดูเฟรนลี่ดูรู้สึกว่าเป็นเพื่อนในการให้คำปรึกษาได้มากกว่าค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เลือกอาจารย์เต้งมาเป็นผู้สอนครับเราเห็นเรื่องกระบวนการทำงานนะครับเห็นเขาเรียกว่าความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ที่เอามาใช้ก็คิดว่าตัวนี้แหละที่จะมาช่วยยกระดับแล้วก็พัฒนาการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผมเห็นฟีดแบ็กจากเด็กมีความสนุกในการทำแล้วมันไม่ได้ช้าอย่างที่คิดให้แบบงานหนึ่งทำสองแคปประมาณ 3-4 วันเขาก็สามารถขึ้นเลวิต 3-4 วันเหมือนกันได้ปริมาณที่เหมือนกันที่เป็นหัวใจที่จะจูงลูกค้าให้เข้าใจเห็นก็ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Tesla Beam X เพจ Robot Structure Knowledge Thailandก็ YouTube ในที่ไหนซื่อสัตย์ครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยเราจะอัพคลิปความรู้อะไรพวกนี้ขึ้นอยู่เป็นประจำเลยครับ